ทุกเรื่องสวัสดีครับสวัสดีค่ะผู้ข่าวรักทุกเรื่อง ไม่คืออยากจะเซิงเลยคือได้ยินเสียงดนตรีแล้วแม่มันคันไม้คันมือมันอยากจะลุกขึ้นมาลำอ่ะใครจะว่าอะไรแล้วก็ลุกขึ้นมาสิไม่เอาเดี๋ยวหัวขาดหัวขาดจริงเหรอนะลองยืนดิไม่เอาคุณอย่ามาทดลองไม่ได้หรอกรายการเราเนี่ยนะวันนี้เป็นวันแรก1มิถุนายนโอ้โหมาแบบเซิงเลยค่ะ Welcome to Thailand โอ้โหเกินไปนะครับก็ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแฟนๆของคู่ข่าวไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนทั่วทุกมุมโลกนะฮะให้มาดูที่ช่อง14ช่วงเวลา 11:00 น.ถึงเที่ยงเท่านั้นเขาบอกว่ารายการนี้ดีมากดียังไงพลาดแล้วนอนไม่หลับอ่ะดียังไงบอกไปเลยค่ะดียังไงเหรอโอ้โหแต่ละช่วงนะคือท่านเกิดมาไม่เคยเห็นของแปลกนะฮะท่านจะได้เห็นของแปลกทั่วโลกเริ่มจากเมืองไทยเริ่มจากพิธีกรแปลกดูซ้ายมือผมแปลกไหมล่ะแปลกไหมสองตาสองหูเหมือนกันเออทำไมคุณเดี๋ยวมันก็แปลกนะคุณแปลกยังไงหูทำไมต้องมีอยู่สองข้างคุณทำไมไม่ย้ายเอาไปไว้ข้างเดียวกันนี่มันก็แปลกแล้วเวลามองปุ๊บเอามองด้านข้างเห็นหูข้างเดียวใช่ไหมความจริงมันควรจะเห็นมองข้างเห็นสองข้างเลยเห็นไหมรายการเราแปลกแน่แปลกบอกแล้วแปลกคิดจะแปลกนะฮะอ้าวนอกจากแปลกแล้วมีอะไรอีกนะมีอะไรอีกมีอาชีพมาให้ดูกันด้วยอาชีพเกษตรดีมีตังค์เนื่องจากว่าบ้านเราเนี่ยมันเป็นบ้านเมืองเกษตรค่ะใครจะปฏิเสธไม่ได้เลยประชากรส่วนใหญ่ 80-90% ทำอาชีพเกษตรเออผมนี่ก็โอ้โหหน้าตาอย่างนี้ดูดีๆอย่างนี้นะเป็นไงอย่านิดอย่าคิดว่าเกิดยุโรปนะเกิดที่ไหนคะเกิดโอ้โหตอนเกิดนี่อุ้ยมองเห็นข้างล่างเหลืองอลามยอดปราสาทราชวังแน่ๆเลยใช่พุ่งลงมามันกองฟางชัดๆพุ่งหลาวลงไปเลยลงกองฟางเลยนี่ชาวนาคุณพ่อคุณแม่ชาวนาพ่อชื่ออะไรนะแสวงไม่เคยอยู่กับที่แสวงตลอดย้ายจากโอ้ยย้ายนี่ย้ายยิ่งกว่ากบอีกอ่ะค่ะย้ายจากบ้านหนองอ้อไปอยู่บ้านทุ่งใหญ่ย้ายจากบ้านทุ่งใหญ่ไปอยู่บ้านโคกใหญ่ค่ะนะฮะคืออะไรก็ตามให้ใหญ่เข้าไว้อ่ะเพราะว่าแกมีลูกตัวเล็กใช่มั้ยแกก็เลยจะย้ายไปอยู่ที่มันใหญ่ๆสุดท้ายจบหรือยังฮะมาจบที่ตอนนี้ยังไม่จบสิยังไม่จบชีวิตแกต้องดิ้นต่อไปค่ะเพราะว่าแกยังไม่นี่ชื่อแสวงอ๋อชื่อแสวงนะอ้าวนะก็มีช่วงเกษตรใช่ไหมแล้วก็มีช่วงไอเดียบันเจิดนะคะหลายท่านอาจจะอันนี้อยากจะบอกท่านผู้ชมใครก็ตามที่มีไอเดียบันเจิดจรัสบอกว่าผมไอเดียสุดยอดไม่ว่าจะทำเป็นนวัตกรรมเป็นวิธีการนะฮะปอกผลไม้หรืออะไรก็แล้วแต่ส่งเป็นคลิปมาที่รายการก็ได้มีอะไรให้ไม่มีอ่ะมีแม้มีเสื้อให้นี่มีเสื้ออย่างนี้ให้นี่นี่ค่ะเสื้อโอ้โหนี่รายการเราออกอากาศวันแรกเรามีเสื้อแจกแล้วนะคะบอกท่านผู้ชมนิดนึงค่ะคือไม่ใช่แค่ส่งคลิปเรื่องแปลกหรือว่าไอเดียบันเจิดอะไรนะฮะค่ะท่านผู้ชมแค่ถ่ายภาพตอนที่ท่านดูรายการคู่ข่าวเล่าทุกเรื่องเซลฟี่ก็ได้เซลฟี่หน้าจอโทรทัศน์หรือถ่ายจอไม่เฉยก็ได้แล้วส่งมาที่ไหนอ่ะส่งมาที่แฟนเพจคู่ข่าวเล่าทุกเรื่องทำพิมพ์ภาษาไทยเลยจะได้เสื้อสวยๆไปใส่นะครับนอกจากนั้นนะฮะท่านจะได้แบบก่อนจบนี่โอ้โหมันจะสนุกสนานเขาเรียกว่ามุกเรี่ยราดเรี่ยราดยังไงวันนี้รอติดตามชมครับเราเปิดรับผู้สนับสนุนรายการนะคะช่วงมุกเรี่ยราดนะคะครับทุกช่วงทุกช่วงไม่มุกเรี่ยราดขอจำกัดนิดนึงฮะยาแก้ท้องเสียแก้ท้องร่วงจะบ้าเหรอเอายาตาฤาษีขี่แพะก็ได้หรืออะไรก็ได้นะฮะเอาอย่างนี้ทุกช่วงนะครับเห็นไหมอีกช่วงนึงกัมพูชนีลงพื้นที่อยากจะพาไปดูของดีในต่างจังหวัดนะคะมีที่ไหนส่งเข้ามาบอกกันได้เลยคือฝากถึงสปอนเซอร์ทั้งหลายที่ชมรายการอยู่เลยนะครับทุกช่วงให้รีบเข้ามาไม่เช่นนั้นมันจะว่างมันจะเต็มเต็มนะฮะแต่เนื่องจากวันนี้เป็นวันแรกนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลอุ้ยพูดภาษาดีดีไหมใช่ภาษาดีมากก็เพื่อเป็นความเป็นสิริมงคลอย่างที่บอกนะฮะเราเข้าไปไหว้พระนะครับแล้วว่าพระที่ถือว่าเป็นหัวใจของชาวอสมทของเราก็คือหลวงพ่อดำหลวงพ่อดำเนี่ยนะครับมีน้องนี่เลยโปรดิวเซอร์ผมน้องไงพี่หนูมาอยู่2ปีเพิ่งรู้ว่ามีหลวงพ่อดำอยู่ในอสมท อะไรอะทำไมอะคะน้องไม่แปลกบางคนอยู่5ปีเพิ่งรู้ว่าจริงๆมีหลวงพ่อดำแล้วศักดิ์สิทธิ์มากประดิษฐานอยู่ที่ท่านประดิษฐานอยู่ที่ทางด้านฝ่ายฉากของเราแต่ว่าอนาคตนะครับถ้าหากว่ามีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวจะชวนพี่เจี๊ยบพรพิลาศนะฮะที่ดูแลรายการเราเนี่ยนะพี่เสาวนีนะครับหัวหน้าโต้โผใหญ่นี่นะช่วยกันสร้างมณฑปให้หลวงพ่อเอาอย่างสวยๆงามๆก็คือช่วยกันบริจาคเงิน
ือ2ท่านบริจาคครับรวยอยู่แล้วรวยอยู่แล้วส่วนผมเนี่ยช่วยเป็นกำลังก็คือไปไหว้หลวงพ่อคุณขออะไรหลวงพ่อบ้างก็ขอให้เราสุขภาพแข็งแรงนะครับให้แฟนๆรายการเราสุขภาพแข็งแรงแล้วก็โชคดีร่ำรวยมั่งคั่งกันทุกคนนะครับเพราะว่าการไหว้การอะไรเนี่ยการไหว้พระนี่เป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจเราเข้มแข็งอ่ะคุณราชินีใช่ไหมชาวพุทธเราต้องมีการกราบไหว้พระใช่ไหมครับพระเราเป็นชาวพุทธก็ต้องกราบไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะนี่วันหลังมีเวลาว่างๆนะจะพูดเรื่องของการไหว้การไหว้บ้านเราเนี่ยมีตั้งหลายแบบเอาไว้ก่อนไหว้พระไหว้ยังไงไหว้ครูอาจารย์ไหว้ยังไงไหว้พ่อแม่ไหว้ยังไงไหว้เพื่อนไหว้ยังไงไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่ไหว้ยังไงมีตั้ง5อย่างเอาไว้วันหลังนะนี่หมดลงก่อนมันจะหมดเวลาอย่าเพิ่งขึ้นธรรมาสน์ลงก่อนทีมงานบอกพี่เตรียมไว้เยอะมากนะข้อมูลเตรียมไว้เยอะมากเอาซะหน่อยไม่ได้เหรอเรื่องไหว้เดี๋ยวเอาไว้ก่อนเหรอมันคาใจมากเลยนะคุณบวชมายังบวชแล้วจริงหรือเปล่าบวชแล้วจริงเปล่าบวชแล้วผมสวดมนต์ได้นะแน่นะสวดได้แต่ถ้าชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหานังจตุสัจจาสพังละสังเยปีวิงสุนราสภาชินบัญชรผมยังท่องได้เลยนิมนต์ท่องหรือนิมนต์ลงประจำอ่ะโอ้โหเอางี้ท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวแจกเสื้อแล้วใช่ไหมแจกแล้วนั่นเห็นไหมพิธีกรความจำดีมากเข้าช่วงเลยไปดูช่วงแปลกมันแปลกยังไงนะฮะไปเลยนะครับช่วงคู่ข่าวเขาว่าแปลกเอาให้แปลกจริงๆนะเอาให้คุณเล่าเอาให้แปลกจริงๆก็ที่ถามว่าบวชหรือยังเนี่ยถ้าเห็นภาพนี้แล้วอาจจะเปลี่ยนใจทำไมอ่ะเปลี่ยนใจยังไงมันเป็นการแห่นาคที่หลายคนบอกว่าโอ้โหตายจะไหวไหมเนี่ยจะรอดไปเป็นพระไหมเนี่ยจริงอ่ะไหนจับแน่นๆนะจ๊ะนี่ค่ะประเพณีแห่นาคเขาเขียนไว้แห่นาคโหดเลยเหรอใช่ค่ะมีการฆ่ากันตายในงานไม่ใช่นาคเหรอนี่ที่ชัยภูมินี่มาถึงนี่แหละค่ะโอ้โหที่บ้านโนนสเหลานะคะประเพณีโบราณสืบทอดกันมาตั้งแต่ปี2500บ้านอะไรนะเดี๋ยวบ้านอะไรนะโนนสเหลาโนนเสลาหรือเปล่าโนนสเหลาอ้าวแล้วน้องบัวละเวอ่านว่าไงน้องบัวละเหวเออเวคุณว่าโหดไหมอ่ะตอนคุณบวชมีอย่างนี้ไหมไม่มีผมบวชปกติโอ้อันนี้มันเป็นจำเพาะเขาใช่ไหมที่จังหวัดชัยภูมิใช่ไหมค่ะคือเป็นประเพณีดั้งเดิมที่สืบทอดกันมายาวนานตั้งแต่โบราณกาลนะฮะท่านผู้ชมครับ45ปีผ่านมาแล้วก็45ปีเองเหรอค่ะประมาณ45ปีค่ะที่ทำกันอย่างจริงจังนะคะแต่เชื่อว่าโบราณย้อนไปเนาะให้นาคนี่นั่งบนแคร่นะครับแล้วก็คนที่ผมว่าไอ้ที่สนุกมากคือคนที่แบกแคร่นะฮะส่วนนาคเนี่ยผมว่าแกคงจิตใจเฮ้ยแต่ก็ดูเข้มแข็งนะอันนั้นนาคคึกแน่มีเสียงเพลงก็คึกได้ด้วยแต่ต้องไม่ลืมที่จะจับนะเพราะว่าถ้าหล่นลงมาเมื่อไหร่ก็แปลว่าไม่มีคุณสมบัติที่จะบวชจริงเหรอที่ขาดไม่ได้ภาคกลางนะก็ต้องมีแหล่สอนนาคแหล่บวชนาคเวลาจะบวชนาคใช่ต้องมีใช่ไหมมี2แบบก็คือ1นิมนต์พระไปเทศอันที่2เชิญหมอทำขวัญไปแหล่ไปแหล่สอนต้องดูมีอายุหน่อยไหมหมอทำขวัญดูชราดูเป็นผู้สูงวัยสมัยก่อนสมัยก่อนเพราะว่าคนที่ทำขวัญได้ต้องจำต้องมีทักษะต้องคือเหมือนเป็นนักร้องแต่ว่าเป็นแอดวานซ์ขั้นสูงคุณลืมไปเลยคุณลืมภาพนั้นไปเลยแล้วไปดูภาพนี้อะไรคนแหล่ตัวนิดเดียวจริงอ่ะเวอร์มาจริงต้องทำคอยังไงฮึกงาฮึกงาประมาณอย่างนี้ก่อนเวลาฝึกนะฮึกงาฮึกงาฮึกงาเหมือนคนเป็นได้นะเป็นอะไรพอมันทักษะพอมันได้ที่มันก็จะเหมือนที่น้องๆทำเหมือนเป็นโรคสันนิบาตเออแต่เก่งมากนะผมก็พอได้นะถ้าแหล่ภาคกลางอ่ะซะหน่อยไหนๆก็ได้โอกาสแล้ว
โอวามหัสสีไม่เคยจะคิดตัดใจฟังจิตเวทสันดอนนะละตัดใจฟังจิตเวทสันดอนท่านมันแก่แล้วไงเสียงอ่ะแต่มีแหล่อีกแบบนึงคุณรัชนีเป็นแหล่แบบภาคอีสานเขาจะมีแหล่ของเขานะเป็นภาษาอีสานเลยใช่ใช่ว่ามามาละเด้อลาลุงตาป้าหน้าเบาโอ้ยคิดถึงเขาตั้งแต่กี่บางบ้านหักบ่เลือใจจะขาดใจจะขาดใช่ไหมได้ยินฟ้าห้องเติมพอแล้วค่ะนี่หมดลงค่ะอันนี้หมดลงอีกแล้วเหรอหมดลงนะคะครับอ้าวเดี๋ยวฮะตัดเรื่องบวชเรื่องอะไรไปก่อนเรื่องคุณถนัดที่พูดยาวมากเสียเวลาจริงๆอ้าวพาไปเมืองนอกเคยไปไหมเมืองนอกอ่ะเมืองนอกหน้าตาบ้านนอกบ้านนอกไปเมืองนอกผมเนี่ยมาจากนอกทั้งตัวเมืองนอกนะบ้านนอกเอาไปดูกันนะคะว่าโรงแรมที่เขามีไว้ให้ผึ้งอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงปกติโรงแรมต้องให้คนพักเขาเรียกโรงแรมผึ้งโรงแรมผึ้งเหรอโรงแรมผึ้งคือคิดดูว่าคนทั่วไปอยากจะไปพักไหมถ้าเป็นผมคิดก่อนนะเพราะว่านอนอยู่เดี๋ยวผึ้งมันมาโอ้ยดูสิฮะเยอะนะคะคืออาคารหลังนี้อยู่ในเมืองซานฟรานซิสโกนะคะก็เป็นเมืองใหญ่นะแต่ว่าซานฟรานเราก็เคยไปมาแล้วนะแต่เขาทำรังผึ้งเอาไว้ให้ผึ้งอยู่บนดาดฟ้าให้อยู่อาศัยเพื่อแล้วก็จะเพิ่มประชากรขึ้นเรื่อยๆสังเกตไหมว่าทำไมผึ้งเขาไปอยู่ในเมืองอ่ะปกติต้องอยู่ในป่าเพื่อกินน้ำหวานถูกไหมแต่เนี้ยไปอยู่ในเมืองคุณไปอยู่ร่วมเถอะผมคนที่ไม่อยู่ร่วม ไม่รู้ว่ามันจะคุณไม่ต้องกลัวนี่มีวิธีมาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณครับคุณโดนผึ้งต่อยนี่เห็นไหมน้ำผึ้งเนี่ยเอามาใช้ในโรงแรมเลยนะแล้วก็เป็นเรื่องราวเล่าไปเลยใส่กาแฟใส่เครื่องดื่มถ้าแขกถามว่าเอาผึ้งน้ำผึ้งมาจากไหนดาดฟ้าโรงแรมเราโอ้โหเท่เลยนะเป็นยังไงล่ะเท่แล้วถ้าโดนผึ้งต่อยนี่มีเกล็ดมาฝากนะคะ คุณผู้ชมคะถ้าโดนผึ้งต่อยต้องผึ้งต่อยนะถ้าต่อยนานแล้วไม่ได้ ให้ใช้หอมแดงผ่าแล้วก็ประคบตรงที่ผึ้งต่อยเลยมันจะช่วยลดอาการปวดได้หอมแดงเนี่ยนะใช่ค่ะโอ้มีฤทธิ์ขนาดนั้นเลยเหรออยากได้ไหมถ้าโดนเมียต่อยแล้วเป็นไงโอ้ยอันนี้ช่วยเหลือตัวเองไม่อยากได้ไหมหอมอ่ะฮะอยากได้ไหมหอมขอสิขอแล้วกลัวได้จังเลยคือกลัวได้ไงถ้าไปที่อื่นเนี่ยขอมันจะยากแต่ขอคุณเนี่ยกลัวจะได้อะกลัวได้ใช่ไหมเออไม่ขอเลยพอขอปุ๊บมันจะเหม็นทันทีเลยอาบน้ำยังอาบแล้วเมื่อวานมานั่งเลยฮะท่านผู้ชมครับผมไม่อยากจะพูดความหลังคือช่วงนี้ท้องมาถึงมานั่งเลยอะไรอ่ะลมมันจุกโอ้ลมเดี๋ยวขอพักเรือแป๊บนึงนะเรือทักเดี๋ยวผมมีอะไรบางอย่างที่ช่วยแก้ปัญหาเลยที่ผมพูดเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีบางสิ่งบางอย่างในรายการเราคนที่มีลมอยู่ข้างในเลอเราจะมีวิธีแก้ให้โอเคไม่ธรรมดาพักก่อนนะคะครับผู้ข่าวเล่าทุกเรื่อง